สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้มาพบกับครูกันอีกแล้วนะคะในรายวิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4ค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราก็จะมาทบทวนในเนื้อหาเรื่องของความสำคัญของศาสนานะคะนักเรียนพร้อมหรือยังเอ่ยถ้าพร้อมกันแล้วเราไปทบทวนกันเลยนะคะความสำคัญของศาสนาความสำคัญของศาสนาเนี่ยในประเทศไทยเรานะคะผู้คนเนี่ยสามารถนับถือศาสนาได้ตามที่ตนเองศรัทธานะคะก็อย่างเช่นนับถือพระพุทธศาสนาศาสนาคริสต์ศาสนาอิสลามศาสนาพราหมณ์อินดูศาสนาซิกหรือว่าศาสนาอื่นๆนะคะซึ่งศาสนิกชนของทุกศาสนาเนี่ยอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขใช่ไหมเอ่ยนักเรียนดูนะคะศาสนาเนี่ยมีความสำคัญอย่างไรก็คือเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของคนในสังคมไทยนะคะเพราะว่าคนในสังคมไทยส่วนใหญ่เนี่ยจะนับถือศาสนาพุทธนะคะศาสนาสอนให้ทุกคนเนี่ยเป็นคนดีนะคะเป็นศูนย์รวมในการทำกิจกรรมทางสังคมความสำคัญของศาสนาศาสนาทุกศาสนาเนี่ยมีความสำคัญดังนี้อย่างที่ครูบอกไปเมื่อกี้นะคะก็คือ1เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจนะคะศาสนาเนี่ยเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของศาสนิกชนให้เกิดความมั่นใจในการดำรงชีวิต2เป็นหลักในการพัฒนาจิตใจนะคะเป็นหลักในการพัฒนาจิตใจเนี่ยก็คือเกี่ยวกับหลักธรรมนะคะทุกศาสนาเนี่ยต่างมุ่งให้คนทำความดีนะคะพัฒนาจิตใจให้เป็นคนที่มีจิตใจสะอาดบริสุทธิ์นะคะ 3. เป็นศูนย์รวมในการทำกิจกรรมในชุมชนศาสนสถานทุกศาสนานะคะใช้เป็นสถานที่ประกอบศาสนพิธีรวมถึงใช้เป็นที่นัดหมายหรือจัดกิจกรรมของชุมชนนะคะอันนี้ที่ครูอธิบายไปก็คือความสำคัญของศาสนานะคะก็คือทุกศาสนามีความสำคัญหมดและศาสนาทุกศาสนาเนี่ยสอนให้ทุกคนเนี่ยเป็นคนดียึดมั่นในการทำความดีนะคะซึ่งศาสนาทุกศาสนาสามารถที่จะอยู่ร่วมกันได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวครูจะมีใบงานหรือว่ากิจกรรมนะคะเราจะมาทำร่วมกันนะคะเรามาทำพร้อมกันเลยนะคะก็คือให้นักเรียนเนี่ยสรุปความรู้เกี่ยวกับความสำคัญของศาสนาลงในแผนผังความคิดที่กำหนดให้ก็คือง่ายๆนะคะวัดเป็นสถานที่ยึดเหนี่ยวจิตใจเกี่ยวกับเรื่องอะไรวัดเนี่ยเป็นสถานที่ยึดเหนี่ยวจิตใจวัดเขาไว้ใช้ทำอะไรคะวัดเก่งมากนะคะวัดเนี่ยก็คือยึดมั่นและปฏิบัติในการในคำสอนมีวัดไว้เป็นที่เนจิตใจแล้วก็ยึดมั่นและปฏิบัติในคำสอนของพระพุทธเจ้าศึกษาเล่าเรียนนะคะหลักธรรมแล้วนำมาปฏิบัตินะคะอบรมสั่งสอนบุตรหลานให้เป็นคนดีตามหลักศาสนาสร้างวัดวาอารามบำรุงให้สวยงามสงบร่มเย็นเป็นที่พึ่งทางใจได้นะคะแล้วในส่วนของมีวัดเป็นศูนย์กลางเป็นศูนย์รวมการทำความดีและพัฒนาจิตใจคนไทยส่วนใหญ่เนี่ยใช้วัดเป็นสถานที่ทำความดีหรือว่าพัฒนาจิตใจในเรื่องใดคะใครตอบได้บ้างเก่งมากเลยค่ะนักเรียนก็คือวัดเนี่ยเป็นสถานที่สามารถสวดมนต์ไหว้พระฝึกสมาธิศึกษาหลักธรรมคำสอนนะคะแล้วก็ใช้ในการประกอบพิธีกรรมต่างๆใช่ไหมเอ่ยหรือว่าเป็นศูนย์รวมในการทำกิจกรรมต่างๆของคนในชุมชนนั่นเองนะคะแล้วก็ต่อไปวัดเป็นสถานที่ประกอบพิธีทางศาสนาอันนี้ก็คือความสำคัญของศาสนานะกิจกรรมทางศาสนาที่นิยมมาทำที่วัดอย่างเช่นกิจกรรมอะไรบ้างที่เราทำที่วัดอ่ะนักเรียนเคยทำกิจกรรมอะไรบ้างคะที่วัดไหนลองตอบดูสิคะเก่งจังเลยนะคะเก่งมากก็คือเป็นสถานที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาก็อย่างเช่น
อุปสมบทเวียนเทียนถวายสังฆทานตักบาตรทอดพระป่าทอดกฐินทำบุญตามประเพณีต่างๆนะคะเห็นไหมนักเรียนตอบได้เก่งมากเลยนะคะแล้วข้อต่อไปวัดเป็นสถานที่ทำกิจกรรมทางสังคมกิจกรรมทางสังคมที่ชุมชนนิยมมาทำที่วัดเนี่ยอย่างเช่นอะไรบ้างเอ่ยใครตอบได้ยกมือเลยค่ะตอบได้ไหมเอ่ยติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกเก่งมากนะคะเก่งมากเลยกิจกรรมทางสังคมที่ชุมชนนิยมมาทำที่วัดก็อย่างเช่นเป็นศูนย์รวมในการพัฒนาชุมชนวัดบางแห่งเนี่ยก็มีการสงเคราะห์เด็กกำพร้ายากจนอะไรพวกนี้ทำกิจกรรมต่างๆสถานที่เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของชุมชนก็อย่างเช่นมีการประชุมหมู่บ้านอะไรพวกนี้ก็มีนะคะแล้วก็เป็นสถานที่จัดประเพณีในท้องถิ่นตามเทศกาลต่างๆนะคะเห็นไหมล่ะคะว่าศาสนาเนี่ยจะมีความสำคัญต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์เพราะว่าในสังคมไทยเราเนี่ยส่วนใหญ่นะคะจะนับถือศาสนาพุทธส่วนใหญ่นะคะแล้วก็จะมีศาสนาอื่นๆด้วยนะคะส่วนศาสนาอื่นๆที่มีอยู่ในประเทศไทยเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาทบทวนกันในคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้ครูขอทบทวนเพียงแค่นี้นะคะและนักเรียนก็อย่าลืมไปทบทวนด้วยนะคะสำหรับวันนี้ครูก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะเราจะมาทบทวนในเรื่องของศาสนาอื่นๆที่มีอยู่ในประเทศไทยกันนะคะนักเรียนอย่าลืมตัวดูแลตัวเองกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้ครูก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย